โอกาสสมโภชพระนางมารีรับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงนำพิจารณาชีวิตของมารีที่โดดเด่นไปด้วยการรับใช้และการสรรเสริญพระเจ้าเที่ยงวันสมโภชพระนางมารีรับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณอังคารที่15สิงหาคมสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จออกนำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าวณลานหน้ามหาวิหารนบุญเปโตรวันนี้ก่อนทรงนำสวดร่วงทรงนำสัตบุรุษพิจารณาความล้ำลึกที่เป็นลักษณะเฉพาะในพระชนชีพของพระเยซูเจ้าและพระนางมารีนั่นก็คือการรับใช้และการสรรเสริญพระเจ้าCari fratelli e sorelle buongiornoสมเด็จพระสันตะปาปาทรงเริ่มแบ่งปันพระวาจาจากพระวรสารของนบุลูกาบทที่1ข้อ39ถึง56เรื่องพระนางมารีเสด็จเยี่ยมนางเอลิซาเบธและบทเพลงสรรเสริญของพระนางมารีพระองค์ตรัสว่าวันนี้ในขณะที่เราพิจารณาการเสด็จเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณของพระนางมารีนั้นในพระวรสารเราก็จะพบว่ามารีรีบออกเดินทางไปยังเมืองหนึ่งในแถบภูเขาแคว้นยูเดียเพื่อจะอยู่ช่วยเหลือนางเอลิซาเบธญาติของเธอและที่นั่นเองที่เธอขับขานบทเพลงแห่งความชื่นชมยินดีออกมานั่นก็คือบทเพลงมักดิฟิกัตหรือบทเพลงสรรเสริญพระเจ้าแม่พระเสด็จเข้าสู่สวรรค์และพระวาจาพระเจ้าก็เผยให้เรารู้ถึงสิ่งที่จะต้องเป็นลักษณะเฉพาะของเราเหมือนอย่างที่มารีกระทำเช่นนั้นด้วยก็คือการปรนิบัติรับใช้เพื่อนพี่น้องของเธอและการสรรเสริญพระเจ้าชีวิตของมารีสะท้อนให้เห็นถึงพระชนชีพของพระบุตรทั้งพระเยซูเจ้าและพระนางมารีต่างก็ดำเนินพระชนชีพไปในวิถีทางเดียวกันเป็นสองชีวิตที่เสด็จสู่สวรรค์ด้วยเพราะการสรรเสริญพระเจ้าและรับใช้เพื่อนพี่น้องจากนั้นพระองค์ทรงเริ่มนำพิจารณาเรื่องการรับใช้เป็นลำดับแรกพระองค์ตรัสว่าเมื่อเราถ่อมตัวลงรับใช้เพื่อนพี่น้องของเราชีวิตของเราก็จะเจริญขึ้นเพราะมันคือความรักนั่นเองที่ยกระดับชีวิตของเราขณะเดียวกันก็ต้องยอมรับว่าการรับใช้ผู้อื่นนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายมันมีราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งการช่วยเหลือผู้อื่นก็เหมือนอย่างมารีที่ออกเดินทางไกลเพื่อจะไปอยู่กับนางเอลิซาเบธนั่นแหละและเราเองก็ด้วยที่ค้นพบว่าการรับใช้ผู้อื่นนั้นมันมีผลต่อความเหนื่อยล้าความอดทนและความกังวลซึ่งมันเหนื่อยแต่มันก็คือการยกระดับขึ้นไปคือการได้ไปสวรรค์ต่อมาพระองค์ทรงตักเตือนว่าอย่างไรก็ตามการรับใช้ก็เสี่ยงที่จะเป็นหมันได้หากปราศจากซึ่งการสรรเสริมพระเจ้าในพระวรสารหลังการเดินทางอันยาวไกลมารีไม่ได้จมปลักอยู่กับความเหน็ดเหนื่อยหากแต่บทเพลงแห่งความชื่นชมยินดีกลับพรั่งพรูออกมาจากจิตใจของเธอเพราะบรรดาผู้ที่รักพระเจ้าเขารู้ที่จะสรรเสริญพระองค์การสรรเสริญคือหนึ่งในประเด็นสำคัญของพระวาจาวันนี้นางเอลิซาเบธทักทายมารีด้วยความชื่นชมยินดีและบุตรในครรภ์ของเธอก็ดิ้นด้วยความชื่นชมยินดีเช่นกันดังนั้นการสรรเสริญจึงเปรียบเสมือนบันไดที่จะนำจิตใจของเราปีนป่ายให้สูงขึ้นไปอีกที่สุดพระองค์ทรงสรุปโดยทรงเชื้อเชิญสัตบุรุษให้ลองถามตัวเองดูซิว่าฉันทำให้การรับใช้เป็นเหมือนสปริงบอร์ดในชีวิตของฉันหรือเปล่าฉันชื่นชมยินดีในพระเจ้าเหมือนกับมารีไหมและหลังสรรเสริมพระองค์แล้วฉันแผ่กระจายความชื่นชมยินดีของพระองค์ไปในหมู่ผู้คนที่ฉันผ่านพบบ้างหรือเปล่าจึงขอพระแม่มารีพระมารดาของเราผู้เสด็จสู่สวรรค์โปรดทรงช่วยเราให้ปีนป่ายขึ้นไปให้สูงยิ่งขึ้นทุกวันโดยอาศัยการสวดภาวนาและการรับใช้ของเราattraverso il servizio e la lode